ก็สวัสดีนะครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยเลยในการเรียนออนไลน์นะครับในสัปดาห์นี้นะครับในชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนในวิชาสุขศึกษากันในหน่วยการเรียนรู้ที่8นั่นเองในเรื่องการป้องกันโรคติดต่อนะครับสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมว่าเราได้เรียนเรื่องอะไรไปก็คือในเรื่องของโรคตาแดงใช่ไหมครับโรคตาแดงนักเรียนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าโรคตาแดงเกิดจากอะไรนะครับโรคตาแดงสาเหตุนะครับและการติดต่อของโรคนี้ก็เกิดจากเชื้อไวรัสนั่นเองที่เข้าไปในตาเรานะครับโดยการที่เรานั้นไปสัมผัสนะครับหรือได้รับเชื้อนะครับจากสิ่งของที่มันตกกระปกนะครับอย่างเช่นผ้าเช็ดหน้านั่นเองหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับเมื่อเราไปสัมผัสมันและเราไปขยี้ตานะครับก็จะติดเชื้อโรคนะครับตามมานั่นเองก็คือโรคตาแดงนะครับอาการของโรคนี้มาพูดถึงอาการของโรคนี้ก่อนอาการของโรคนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าอาการของมันก็คืออาการเกิดจากการระคายเคืองตานะครับแล้วก็ปวดตาแสบตานะครับจนกระทั่งมีขี้ตานะครับทำให้เรานั้นนะครับลืมตาไม่ขึ้นนั่นเองเมื่อเราโดนแสงแดดมากๆนะครับก็อาจจะแสบตาได้นะครับบางรายนะครับก็อาจจะรุนแรงนะครับและมีไข้ร่วมด้วยนะครับอาการต่างๆก็จะตามมานะครับอาการเหล่านี้นะครับก็จะเกิดขึ้นภายใน 1-2 วันเมื่อเรานั้นเป็นตาแดงนะครับข้างใดข้างหนึ่งก็อาจจะลามนะครับไปอีกข้างหนึ่งได้เช่นกันถ้ามันลามมากๆนะครับเราไม่ได้รับการรักษานะครับตาของเรานั้นก็อาจจะบอดได้เหมือนกันนะครับนักเรียนทีนี้สาเหตุนะครับของอาการแล้วนะครับสาเหตุของอาการแล้วมาดูที่ในเรื่องของวิธีปฏิบัติเมื่อเรานั้นมีอาการอย่างแรกเลยก็คือให้พ่อแม่นะครับพาเราไปพบแพทย์นั่นเองเพื่อดูนะครับและรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับอันและสองนะครับก็ล้างมือให้บ่อยๆนะครับอยู่เสมอไม่ไปขยี้ตานะครับหรือไปเกามันนะครับเพราะอาจจะก่อให้เกิดอาการอักเสบรุนแรงได้อันและสี่ก็คือไม่ใช้ของส่วนตัวนะครับร่วมกับคนอื่นๆอย่างเช่นผัวผ่าเช็ดตัวผ่าเช็ดหน้านะครับร่วมกับผู้อื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราไปใช้ร่วมกับผู้อื่นนะครับผู้อื่นอาจจะติดเชื้อนะครับตามเราได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรนะครับควรที่จะแยกนะครับแยกกับผู้อื่นเลยเมื่อเรานั้นรู้ว่าตนเองมีอาการนะครับเราก็ควรที่จะแยกนะครับและอยู่นะครับคนเดียวหยุดเรียนไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องทำกิจวัตรประจำวันนะครับรักษาตนเองให้หายก่อนโรคนี้นะครับมันติดต่อกันได้ก็คือทางจากติดต่อกันจากเชื้อไวรัสนั่นเองทางเชื้อไวรัสนะครับเมื่อเราไปขยี้ตานะครับเอาผ้าไปขยี้ตาแล้วอีกคนหนึ่งมาใช้ต่อจากเราคนนั้นก็จะติดนะครับมันมีเชื้อโรคอยู่นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการปฏิบัติแล้วเราก็มาดูในเรื่องของการป้องกันการแพร่กระจายของโรคก็คือล้างมือให้สะอาดเสมอถ้าเราไปทํากิจวัตรประจําวันหรือไปเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่หรือไปจับอุปกรณ์นะครับที่มันเป็นสิ่งสกปรกนะครับหรือไปเล่นน้ําในแม่น้ํานะครับเราก็ควรที่จะทําความสะอาดในเรื่องของดวงตานะครับของเราด้วยนี่ก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ไม่ใช้สิ่งของนะครับร่วมกับผู้ป่วยนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องของการป้องกันโรคติดต่อหรือการแพร่กระจายของโรคนะครับในเรื่องของโรคตาแดงนั่นเองทีนี้เราไปดูในเรื่องวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกกันและสาเหตุนะครับอาการเกิดจากอะไรนะครับวิธีการปฏิบัตินะครับปฏิบัติอย่างไรและก็การป้องกันนะครับเราจะป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้ยุงลายนะครับแพร่พันธุ์ได้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ
ในหน้านี้นะครับก็เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่8นั่นเองในเรื่องการป้องกันโรคนะครับโรคติดต่อเรามาดูที่หน้านี้กันนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของโรคไข้เลือดออกกันถ้าพูดถึงไข้เลือดออกนั้นนะครับเด็กๆก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมครับไข้เลือดออกนั้นก็เกิดจากยุงใช่ไหมครับที่เป็นตัวพาหะนะนั่นเองทีนี้เรามาดูสาเหตุและการติดต่อของโรคไข้เลือดออกกันก็คือเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับที่อยู่ในร่างกายของคนและติดต่อโดยมียุงลายนั้นนะครับเป็นตัวพาหะนำโรคนั่นเองเป็นตัวนะครับที่นำเชื้อนะครับจากอีกคนนึงไปสู่อีกคนนึงนะครับซึ่งยุงลายนะครับก็มักจะหากินในเวลากลางวันนะครับยุงลายไม่ได้หากินตอนกลางคืนนะครับนักเรียนและกัดผู้ป่วยนะครับที่เป็นโรคไข้เลือดออกนะครับแล้วนำเชื้อไข้เลือดออกนะครับไปแพร่กระจายให้กับผู้อื่นอันนี้แต่ที่เราเจอกันนะครับที่เรามักจะโดนยุงกัดในตอนกลางคืนนะครับก็คือยุงป่านั่นเองส่วนมากนะครับยุงป่านะครับก็จะหากินในเวลากลางคืนนะครับเมื่อเรานั้นโดนยุงป่ากัดนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่ายุงก้นป่องนะครับยุงก้นป่องก็เป็นพาหะนำโรคเหมือนกันเมื่อโดนยุงป่องนะครับกัดเข้าไปก็อาจจะเป็นไข้ป่าได้หรือที่เขาเรียกกันว่าไข้จัดสรรได้นั่นเองซึ่งความร้ายแรงนะครับอาจจะน้อยกว่ายุงลายนะครับยุงลายนะครับถ้ามีอาการมากๆนะครับก็อาจจะถึงชีวิตได้นั่นเองอันนี้นะครับก็เป็นสาเหตุนะครับของการติดต่อโรคไข้เลือดออกนั่นเองก็คือโดยการยุงลายนั้นเป็นตัวพาหะนำโรคนะครับแล้วเราไปดูอีกหน้านึงกันทีนี้เรามาดูในหน้านี้นะครับเริ่มด้วยการติดต่อของโรคไข้เลือดออกนะครับการติดต่อของไข้เลือดออกนะครับก็คือติดต่อมาจากยุงลายนั่นเองหรือยุงตัวเมียนะครับดูภาพต่อไปนะครับเมื่อยุงลายนะครับไปกัดผู้ป่วยนะครับที่เป็นไข้เลือดออกอยู่แล้วนะครับเมื่อกินเลือดอิ่มแล้วแล้วก็บินไปกัดคนที่เป็นคนปกตินะครับคนปกตินะครับก็จะป่วยเป็นไข้เลือดออกทันทีนั่นเองอันนี้สาเหตุนะครับอันนี้ก็คือวงจรนะครับในการติดต่อโรคไข้เลือดออกนะครับก็คือโดยยุงเป็นตัวพาหะนะครับนำโรคไปหาอีกคนหนึ่งนั่นเองอันนี้นะครับทีนี้เรามาดูที่ในเรื่องของอาการของโรคไข้เลือดออกกันนักเรียนอันนี้ก็เริ่มนะครับอาการของเราเมื่อเรานั้นติดไข้เลือดออกนะครับก็จะมีไข้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเลยและนานหลายวันมากอาการของเรานั้นก็จะรู้สึกว่าเรานั้นเบื่ออาหารนะครับมีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้นะครับอาเจียนปวดท้องอาจมีจุดเลือดเล็กๆนะครับตามร่างกายของเราเห็นไหมนี่ครับที่คุณครูเอาภาพให้เด็กๆดูนะครับอันนี้ก็เป็นจุดนะครับจุดเล็กๆนะครับจุดเลือดนั่นเองจุดเลือดเล็กๆนะครับตามร่างกายเต็มตัวไปหมดเลยอาถ่ายนะครับอุจจาระเป็นสีดำก็ได้นะครับหรือมีเลือดปนออกมานะครับในช่วงระยะไข้นะครับผู้ป่วยนะครับก็จะมีอาการกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นนะครับรอบปากเขียวมีอาการปวดท้องมากๆเลยก่อนจะมีอาการช็อกนะครับชีพจรของเรานั้นก็จะเบาเร็วนะครับความดันต่ำนั่นเองหรือถ้าเป็นหนักๆเลยนะครับเรานั้นก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของอาการนะครับและโรคนะครับที่เราเป็นนั่นเองเด็กๆหลายคนนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับในช่วงนี้ยุงเยอะมากเลยนะครับเรานั้นก็ต้องควรที่จะระมัดระวังให้ดีเลยนะครับไข้พวกนี้แหละมันก็จะมาจากยุงนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกหน้านึงกันนอกจากอาการของมันแล้วนะครับเราก็ต้องมีวิธีการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการด้วย
เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของวิธีการปฏิบัติตนนะครับเมื่อเรานั้นมีอาการไข้เลือดออกก็คือ1เลยหากมีไข้สูงติดต่อกันนะครับ 2-3 วันนะถ้าเราดูอาการของเราแล้วนะครับและมีอาการคล้ายกับโรคไข้เลือดออกไม่ควรกินยาลดไข้เองนะครับและควรรีบไปพบแพทย์เพื่อดูอาการเลยนะครับถ้ามีไข้นะครับติดต่อ 2-3 วันนี้ไข้ไม่ลดเลยนะครับไข้สูงขึ้นนะครับเราก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อไปหาหมอนั่นเองและ2นะครับก็คือเราควรรับประทานอาหารนะครับที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองครับอย่างเช่นพวกโจ๊กนะครับข้าวต้มอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหล่านั้นสามารถกินได้นะครับก็มีประโยชน์ด้วยนะครับโจ๊กกับข้าวต้มนะครับ3นะครับวิธีการปฏิบัติตนนะครับเมื่อมีอาการก็คือปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเลยก็คือเดี๋ยวแพทย์ก็อาจจะให้ยาเรามาทานนะครับแล้วเรานั้นก็ควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองอันนี้ก็เป็นวิธีการปฏิบัตินะครับครั้งต้นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปนอกจากเรานั้นจะปฏิบัติตนแล้วเมื่อเกิดอาการนะครับเรานั้นก็ยังต้องป้องกันด้วยนะครับป้องกันโรคติดต่อและแพร่กระจายของโรคนะครับด้วยการมีวิธีการดังนี้นะครับก็คือเริ่มจากระวังไม่ให้ยุงลายกัดเรานะครับโดยไม่เข้าไปเล่นในที่มืดนะครับยุงมักจะอยู่ในที่มืดนะครับและอยู่ในที่ทึบๆนั่นเองและในห้องที่ไม่มีมุ้งลวดนะครับก็ควรนอนกลางมุ้งอยู่เสมอด้วยเวลาเราจะนอนนะครับเราก็ควรที่จะกลางมุ้งด้วยนะครับถ้าบ้านใครไม่มีมุ้งลวดนะครับและ2นะครับสิ่งสำคัญเลยเพื่อไม่ให้พาหาน้ำโรคนะครับแพร่กระจายนะครับและเพาะพันธุ์แหล่งนะครับก็คือการทำลายแหล่งน้ำนะครับขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั่นเองอันนี้นะครับเป็นตัวดีเลยนะครับอย่างเช่นยุงลายนะครับก็มักจะไปไข่นะครับในที่ที่มีน้ำขังอย่างเช่นพวกใบไม้นะครับในยางล้อรถหรือในพวกกะลากระป๋องนะครับที่มีน้ำขังอยู่นะครับยุงจะชอบเข้าไปไข่นั่นเองเมื่อยุงไข่ออกมาแล้วนะครับก็จะมีลูกน้ำนะครับตัวเล็กๆโยเยะเต็มไปหมดเลยแหล่งที่เรานั้นนะครับสามารถทำลายได้นะครับก็คือบริเวณบ้านโรงเรียนและชุมชนนะครับด้วยการอะไรใส่เกลือหรือทรายนะครับที่มีสารเคมีหรือที่เขาเรียกกันว่าทรายอะเบสนั่นเองเด็กๆเคยเห็นไหมทรายอะเบสเป็นถุงๆนะครับที่สาธารณสุขพวกอบต.อะไรเขาชอบแจกมาให้บ้านเรานั่นน่ะครับอันนี้ก็คือทรายชนิดนี้นะครับก็จะมีสารเคมีนะครับยุงนะครับก็จะไม่ชอบนะครับเมื่อยุงนั้นได้กลิ่นหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับยุงก็จะไม่ไปวางไข่นั่นเองอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับในเรื่องของการป้องกันนะครับการติดต่อและแพร่กระจายนะครับของโรคนั่นเองที่คุณครูบอกก็คือทำได้ดังนี้นะครับเราก็ดูนะครับว่าตรงไหนที่มันมีน้ำขังนะครับอย่างเช่นอยู่ในพวกแจกันดอกไม้จานรองเท้านะครับไอ้พวกจานรองเท้าตู้กับข้าวนะครับอันนี้นะครับเป็นสำคัญเลยยุงชอบเข้าไปไข่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะป้องกันนะครับป้องกันโดยการใส่ทรายอะเบสลงไปนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกหน้าหนึ่งกันมาต่อกันที่หน้านี้นะครับการป้องกันโรคติดต่อและการแพร่กระจายของโรคนะครับ3ในการปฏิบัติตนนะครับตามมาตรการ5ปอนะครับเด็กๆรู้จักไหมครับมาตรการ5ปอของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะมีดังนี้นั่นเองก็คือ5ปอคืออะไรนะครับปิดเปลี่ยนนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปรับนะครับแล้วก็ปฏิบัตินั่นเอง
5ปอนะครับเด็กๆจำไว้นะครับเปลี่ยนปิดปล่อยนะครับปรับแล้วก็ปฏิบัตินะครับทีนี้เรามาดูปอแรกกันก่อนปอแรกก็คือปิดนั่นเองปิดยังไงคือปิดฝาภาชนะนะครับที่มีน้ำขังอย่างเช่นพวกโอ่งนะครับบ่อซีเมนต์ในห้องน้ำนะครับเราควรที่จะปิดนะครับไม่ให้ยุงลายนะครับลงไปไข่นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างเช่นพวกที่เป็นบ่อนะครับบ่อใหญ่ๆบ่อซีเมนต์นะครับเราก็ควรที่จะเอาทรายอะเบดนะครับเทลงไปนะครับเพื่อไม่ให้ยุงลายนั้นเข้าลงไปวางไข่นะครับเริ่มจากปิดก่อนนะครับปอที่2นะครับก็คือเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนน้ําในภาชนะนะครับที่มีน้ําขังเสมอเพื่อป้องกันยุงลายวางไข่นะครับอย่างเช่นพวกแจกันนะครับที่วางอยู่บนหิ้งพระนั่นเองจานรองนะครับจานรองตู้กับข้าวนะครับเราก็ควรที่จะเปลี่ยนน้ํานะครับให้บ่อยๆนะครับหรือกระถางต้นไม้นะครับที่มีน้ําขังนะครับนั่นเองต่อไปนะครับมาดูปอที่3กันทีนี้เรามาดูการปฏิบัตินะครับตามมาตรการป.5นะครับอันนี้ก็คือปอที่3นะครับปอที่3ก็คือการปล่อยนั่นเองปล่อยก็คือปล่อยปลานะครับอย่างเช่นปลาสอดปลาหางนกยูงนะครับลงในภาชนะมีน้ำที่ไม่สามารถปิดฝาได้นะครับอย่างเช่นอ่างบัวหรือบ่อปลาเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับยุงนะครับก็จะไม่สามารถลงไปไข่ได้นะครับถ้ายุงลงไปไข่ได้นะครับปลาพวกนี้นะครับก็จะกินลูกน้ำนะครับเป็นเหยื่อของปลานั่นเองลูกน้ำก็จะกลายเป็นเหยื่อของปลานะครับเพราะฉะนั้นยุงก็จะไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้นะครับก็โดนปลากินไปหมดนะครับต่อไปดูปอที่4นะครับปอที่4ก็คือการปรับนั่นเองปรับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้โปร่งสว่างโล่งนะครับอย่างเช่นตัดหญ้าที่รกนะครับตัดแต่งกิ่งไม้นะครับเปิดหน้าต่างในบ้านนะครับให้สว่างนั่นเองเพราะยุงนะครับมักจะชอบอยู่ในที่อับนะครับในที่มืดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเปิดหน้าต่างนะครับให้โล่งไปเลยให้ลมพัดผ่านนะครับเข้ามาในบ้านนั่นเองนี้นะครับเพราะฉะนั้นยุงนะครับก็จะไม่สามารถอยู่ในบ้านเราได้นะครับแล้วเราไปดูปอสุดท้ายกันปอสุดท้ายนี้นะครับก็เป็นการปฏิบัตินั่นเองปฏิบัติก็คือปฏิบัติการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกๆ7วันนะครับอันนี้ก็คือเราก็ทำปฏิทินไว้เลยว่าทุกๆ7วันนะครับเราก็จะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์นะครับของยุงลายนั่นเองอย่างเช่นยุงที่มันเพาะพันธุ์นะครับชอบเพาะพันธุ์อยู่ในที่มีน้ำขังใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนน้ำนะครับเปลี่ยนน้ำในแจกันพระหรือเปลี่ยนน้ำจานรองตู้กับข้าวนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัตินะครับทุกๆ7วันนะครับยุงนั้นก็จะไม่สามารถเพาะพันธุ์นะครับหรือแพร่กระจายได้นั่นเองก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องการปฏิบัติมาตรการ5ปอนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองทีนี้ก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องการป้องกันโรคติดต่อนะครับของไข้เลือดออกเดี๋ยวทีนี้เราไปทำกิจกรรมท้ายบทกันนะครับเรามาดูที่กิจกรรมท้ายบทกันนะครับนักเรียนนี้คุณครูก็ให้เด็กๆนะครับร่วมกันวิเคราะห์และเสนอแนวทางในการป้องกันโรคติดต่อและแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออกนั่นเองนะครับไม่ต้องทำเป็นการบ้านนะครับทำตามพร้อมๆคุณครูนะครับร่วมกันคิดนะครับร่วมกันเสนอนะครับคิดในใจก็ได้นะครับนักเรียนทีนี้เรามาดูในที่ผังนะครับผังแผนภาพความคิดนะครับหรือภาพ mind mapping นั่นเองก็จะเห็นเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกนะครับทีนี้เรามาดูที่สาเหตุกันก่อนนะครับสาเหตุก็คืออันแดงๆนะครับที่เป็นขีดเป็นเส้นๆนะครับก็จะมีทั้งหมด2สาเหตุง่ายๆด้วยกันนะครับมาดูกันที่สาเหตุแรกก่อนของ
ไข้เลือดออกนะครับโรคไข้เลือดออกสาเหตุเกิดจากอะไรถูกยุงกัดใช่ไหมครับสาเหตุที่2คืออะไรนะครับไม่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะครับปล่อยให้ยุงลายนะครับเพาะพันธุ์เป็นจำนวนมากนะครับก็จะทำให้เรานั้นนะครับโดนยุงกัดง่ายนั่นเองเมื่อยุงกัดนะครับก็จะอาจเกิดไข้เลือดออกนะครับหรือไข้มาเรียไข้ป่านั่นเองไข้จับสัตว์นะครับก็อาจจะเป็นไข้เลือดออกได้นะครับทีนี้เราไปดูข้อต่อไปในเรื่องของผลที่เกิดขึ้นนะครับผลที่เกิดขึ้นกับเราผลที่เกิดขึ้นกับเราเริ่มจากตัวเราเองก่อนตัวเราเองนะครับก็คือต้องหยุดเรียนนะครับและไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้สะดวกนั่นเองเมื่อเรานั้นติดโรคนะครับเป็นโรคไข้เลือดออกนะครับเราก็จะไม่สามารถไปโรงเรียนได้อีกทั้งก็ยังเสียนะครับเสียเรื่องการเรียนด้วยใช่ไหมครับเรานั้นก็ไม่สามารถไปทำกิจวัตรประจำวันได้อีกด้วยนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยต่อไปนะครับต่อครอบครัวก็คือต้องดูแลนะครับและเสียค่าพยาบาลอีกด้วยนะครับเมื่อเรานั้นเป็นโรคไข้เลือดออกนะครับเรานั้นก็ต้องไปรักษานะครับและต้องเสียค่าพยาบาลเสียค่ารักษานะครับของโรงพยาบาลเขานะครับเป็นจำนวนมากเลยนะครับนักเรียนต่อไปทีนี้เรามาดูแนวทางการป้องกันกันดีกว่าการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะครับแนวทางของมันก็คือง่ายๆเลยก็คือระวังไม่ให้ยุงกัดนะครับก็หาครีมนะครับที่สามารถกันยุงได้นะครับมาทาแล้วก็กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั่นเองหรือเวลาเรานอนนะครับเราก็กางมุ้งนะครับปัดกวาดนิดหน่อยนะครับไล่ยุงนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้ยุงนั้นมากัดเรานะครับอันนี้คุณครูก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับในเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะครับวิธีการป้องกันนะครับสาเหตุในการปฏิบัตินะครับหรืออาการต่างๆนั่นเองก็คุณครูก็มีความรู้นะครับและสาระดีๆมาให้เด็กๆเพียงเท่านี้นะครับแล้วสัปดาห์หน้าเราก็จะมาเจอกันใหม่นะครับในเรื่องสุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของโรคหัดนั่นเองหลังจากโรคหัดแล้วนะครับคุณครูก็จะเริ่มติวนะครับข้อสอบให้กับเด็กๆนั่นเองส่วนวันนี้ก็หมดชั่วโมงแล้วนะครับคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ